ส่วนหลายครอบครัวที่ต้องการกำลังใจแล้วถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่สังคมจับตามองคุณผู้ชมคะ9 ปีกับคดีแปรวา9 ศพที่ขับรถซีวิกไปชนท้ายรถตู้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต9 รายแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งคดีนี้ศาลฎีกาได้พิพากษาคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้วทั้งคดีแพ่งแล้วก็คดีอาญาจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะเบื้องต้นค่ะทางจำเลยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและเยียวยาครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้เป็นจำนวนเงินประมาณ26 ล้านบาทประกอบดอกเบี้ย107.5% ต่อปีแต่วันนี้ทางครอบครัวของผู้เสียหายบอกว่ายังไม่เคยได้รับการเยียวยาจากผู้ที่ก่อเหตุทำให้สมาชิกของครอบครัวพวกเขาต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับทั้งในทางคดีความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสียไล่เลียงกันทีละประเด็นค่ะดูคำพิพากษาของศาลฎีกาที่พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าฝ่ายโจทย์มีประจักษ์พยานให้การยืนยันว่าเห็นเหตุการณ์ศาลจึงเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงฐานขับขี่รถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตพิพากษาลงโทษจำคุก3 ปีแต่จำเลยให้การนำสืบพยานที่เป็นประโยชน์ต่อคดีจึงลดโทษให้1 ใน 3เหลือลงโทษจำคุก2 ปีแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาเป็นเวลา3 ปีพร้อมสั่งคุมประพฤติจำเลย3 ปีห้ามจำเลยขับรถยนต์จนกว่าจะมีอายุครบ25 ปีบริบูรณ์และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากทุกคนเป็นเงินจำนวน26 ล้านบาทจากที่ผู้เสียหายเรียกทั้งหมด113 ล้านบาทและคดีถึงที่สุดแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 แม้ว่าศาลจะพิพากษาแล้วแต่จนถึงทุกวันนี้ทางฝั่งของแปรวายังไม่มีการเยียวยาชดเชยให้กับผู้เสียหายแต่อย่างใดค่ะวันนี้คุณทองพูนผ่านทองซึ่งเป็นคุณแม่ของผู้ขับขี่รถตู้คันที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นเหยื่อในคดีนี้เปิดใจกับทีมข่าว TNN ทั้งน้ำตานะคะหลังตลอดการต่อสู้ในชั้นศาลนานกว่า9 ปีจำเลยไม่เคยแม้กระทั่งจะกล่าวขอโทษแล้วก็ยังมีวาจาที่ทำให้ญาติทั้ง9 คนที่เสียชีวิตต้องรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณแม่ที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียจะบอกเล่าสิ่งที่พบเจอว่ายังไงบ้างอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังค่ะจำเลยที่สำนึกผิดเขาก็จะต้องบอกว่าแม่สวัสดีค่ะถึงรู้จักไม่รู้จักเราก็ไหว้ไว้ก่อนสิบนิ้วของเราเนี่ยช่วยได้แต่เขาก็ไม่เคยแม้แต่รอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยตอนสืบพยานนะฮะสืบพยานอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราเจ็บอยู่แล้วมันก็ถูกคำพูดของทนายเขาพูดแบบกระทบกระเทือนใจเราอยู่ตลอดซึ่งคุณแม่ของเหยื่อที่เสียชีวิตยังบอกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ผ่านมา9 ปีเชื่อว่าวิญญาณของทั้ง9 คนยังคงรอคอยความยุติธรรมซึ่งล่าสุดศาลฎีกาได้พิพากษาคดีถึงที่สุดแล้วทั้งทางอาญาและทางแพ่งแต่ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากทางจำเลยที่ผ่านมาทั้ง9 ครอบครัวไม่เคยเรียกร้องแล้วก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่กลับมาเป็นที่สนใจของสังคมก็ได้แต่หวังว่าครอบครัวของจำเลยจะสำนึกได้แล้วก็หันกลับมามองความรับผิดชอบที่เขาควรจะทำค่ะเรื่องอารมณ์เสียใจที่ลูกเราตายไปไม่ได้คืนลูกเราตายไปไม่ได้คืนเขามีลูกรอดชีวิตอยู่เขายังปกป้องคิดง่ายๆแค่นี้ดีกว่าแล้วเราลูกเราไม่ได้กลับคืนมาเลยความเสียใจของใครจะมากน้อยกว่ากันให้เขาหันหลังกลับมามองเราบ้างเท่านั้นนะคะคุณไม่มองเราในเหมือนเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ให้มองมาว่าเราเกิดร่วมโลกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยจะไม่คบเราเป็นมิตรกับเราก็ขอให้แบบไม่สงสารเราก็ให้สงสารคนอื่นๆนะที่ลูกแม่พาเขาไปเสียชีวิตก็เป็นความรู้สึกที่เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะไป ขุดเอาความรู้สึกเศร้าเสียใจของครอบครัวของผู้เสียชีวิตมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะพอคุณแม่พูดน้ำตาคุณแม่ก็ไหลออกมาทุกครั้งแต่ก็เป็นเรื่องราวที่สังคมที่ติดตามข่าวนี้อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทวงคืนความยุติธรรมให้กับ9ศพจากคดีดังกล่าวนะคะแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมประเด็นของครอบครัวเทพหัสดินณอยุธยาค่ะออกมาปกป้องสกุลของตัวเองโดยบอกว่าเอียยงเหมารวมคดีแพรวามาวิพากษ์วิจารณ์ตระกูลโดยเฉพาะพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาซึ่งเป็นอดีตสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกในฐานะสมาชิกตระกูลเทพหัสดินณอยุธยายืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับนามสกุลส่วนในทางคดีแล้วก็ประเด็นในแง่ของข้อกฎหมายนะคะวันนี้นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่าประชาชนสามารถที่จะเดินทางมาพบอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้เราจะให้คำแนะนำวิธีการดำเนินการด้วยตัวเองจะทำยังไงได้บ้างการเขียนคำร้องยื่นกรมบังคับคดีจะทำได้อย่างไรการไปยื่นคำร้องกรมบังคับคดีตั้งเจ้าที่พนักงานบังคับคดีทำได้ด้วยตัวเองไม่เสียค่าทนายแต่ต้องมีพี่เลี้ยงก็คือว่าอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเขาจะเข้ามาดูแลตรงนี้ไม่ต้องสู้คดีในศาลแล้วมีแต่บังคับจ่ายตามคำพิพากษาเท่านั้นตอนนี้ก็คือต้องไปสืบทรัพย์นะคะถ้าเขาไม่จ่ายว่าจะสามารถนำทรัพย์ส่วนไหนมาเยียวยาให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากคดีแพรวา9 ศพได้ค่ะ